โอเคผมทุกคนเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในรายการต่ออีกแล้วนะครับในช่องของผมเองนะช่องมาร์คนาราทิพย์นะฮะก็สำหรับเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับผมเทรดแพ้ไปทั้งหมดเนี่ยรวมๆอยู่ที่ 1,600 เหรียญแต่อันนี้มันคือกำไรที่ผมทำได้มานะครับเพราะฉะนั้นขาดทุนไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาเทรดต่อกันนะครับก็จะต่อเนื่องกับเมื่อตอนเย็นเลยนะครับผมจะอันนี้เนี่ยผมต้องการที่จะกู้คืน 1,600 เหรียญนี้กลับมาให้ได้นะครับแล้วก็สารฝันจนพอร์ตเนี่ยเติบโตไปถึง 4,000 เหรียญให้ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมปั้นไปถึง 3,600 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าในไลฟ์เมื่อตอนเย็นเนี่ยผมดันเทรดแพ้นะครับแพ้ถึงขั้นที่แบบว่าสุดท้ายเนี่ยพอจาก 3,600 เหรียญ นะครับเหลือแค่ 1,600 กว่าเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็คือขาดทุนไปโหเยอะพอสมควรเลยนะครับก็เชียร์ผมมาดูกันว่าเทรดต่อใน EP นี้ผมจะทำกำไรได้สำเร็จหรือเปล่านะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะไปลุยกันเลยครับโอเคคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับเดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับอันนี้ไม้1นาทีนะครับเพราะว่าเห็นชัดเจนแล้วเนาะว่ามีโอกาสลงต่อได้นะครับอุ้ยอุ้ย เด้งกลับอย่างนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะเนี่ย โอเคผมถ้าเขาจะลงต่อคิดว่าน่าจะไปหาแนวรับด้านล่างตรงนี้นะครับนี่นะน่าจะพยายามลงต่อไปหาแนวรับด้านล่างนะครับโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมเทรดลงเลยนะครับโอเคผมสลับไม้ที่1ในไลฟ์ไม่ใช่ในไลฟ์ครับในคลิปนี้เอ้ยทำไมเน็ตผมช้าจังอะกว่ามันจะกราฟขึ้นแท่งใหม่นี่คือกระโดดไปไกลเลยนะครับโอเคก็สำหรับไม้ที่1นี้เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็นี่เลยนะครับกราฟปัจจุบันนี้เนาะเขากำลังโน้มตัวลงนะครับซึ่งถ้าผมวิเคราะห์ไม่ผิดคือน่าจะพยายามโน้มตัวลงมาถึงแนวรับด้านล่างนี้ให้ได้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะกำลังโน้มตัวลงเพื่อวิ่งลงไปหาแนวรับด้านล่างนี้ให้ได้นั่นเองนะครับและถามว่าทำไมเขาต้องลงไปให้ถึงนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนาะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยพักราคาอยู่ที่ตรงแนวรับนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ถ้าเขากลับตัวลงมาแล้วเขาต้องการจะพักราคาก็อาจจะมาพักราคาอยู่ที่แนวรับนี้อีกก็ได้นะครับผมจึงเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันว่าจะชนะไหมนะครับโอ้โหดูดิราคามันกระโดดเปิดไปอยู่ข้างบนเลยนะครับอาจจะแพ้ก็ได้นะไม้นี้ลุ้นกันฮะโอเคผมทุกคน3 2เอ้ยดูดิมันบั๊กอะโอเคสลับไม้ที่1ในคลิปนี้ชนะนะครับโอ้โหผมว่าเน็ตผมมีปัญหาแน่เลยทุกคน กราฟจบแท่งไปตั้งนานกว่ามันจะกว่าตัวหน้าเว็บไซต์จะคำนวณกำไรให้ผมนะครับโอ้โห 3-4 วิหลังจากนั้นอะ กินเวลาไป 3-4 วิเลยนะฮะโอเคผมสำหรับตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,691 เหรียญ นะครับตอนนี้เติบโตมาเป็น 2,541 เหรียญแล้วนะครับนี่นะครับยอดตรงกันนะฮะโอเคผมปะไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับไม้ที่2ผมยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็ไม่ใช่คงคอนเซปต์สิยังคงเทรดไม้ 1,000 เหรียญเหมือนเดิมนะครับโอเคมาดูกันว่าสุดท้ายจะแก้เกมกลับมาได้ถึงฝั่งฝันตามที่ตั้งใจเอาไว้ได้หรือเปล่านะครับโอเคไปลุยกันเลยครับ1 hour later ตอนนี้ผมรอกราฟมาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ all in ไปเลยแล้วกันนะครับก็แพ้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะเห็นชัดเจนว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังจะมีโอกาสกลับตัวลงได้นะครับผมขอกดเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ากลัวมันหมุนนานนะฮะคือเมื่อกี้เนี่ยกว่าผมจะเปลี่ยนกราฟได้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ทุกคนดูนะครับดูนะ เนี่ยมันหมุนนานมากนะครับผมก็เลยกลัวว่าผมกดเทรดแล้วเดี๋ยวมันจะหมุนนานนะครับเนี่ยดูดิเน็ตมันช้านะครับก็โอเคก็เลยกดเทรดไปเลยแล้วกันนะครับโอเคผมสลับไม้ที่2นี้นะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับไม่ใช่ผมจึงเลือกสมองเบอร์ไปหมดแล้วไม้ที่2นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับคือเมื่อกี้ผมดูในไทม์เฟรมใหญ่มานะครับในกราฟกราฟในไทม์เฟรมใหญ่นะครับเปลี่ยนนานมากเวลาหมดพอดีกว่าจะอธิบายเสร็จนะฮะนี่นะครับกราฟในไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยกลับตัวมาสูงมากเห็นไหมฮะซึ่งมันสูงค่อนข้างมากแล้วแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยกราฟเกิดการพักราคาขึ้นนะครับก็แปลว่าอีกสักพักก็น่าจะถึงเวลากลับตัววิ่งลงได้แล้วนะครับคราวนี้ในไทม์เฟรมเล็กนะครับกราฟก็พักราคาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเห็นไหมฮะก็อาจจะกลับตัวลงเหมือนกันนะครับคราวนี้ทั้งไทม์เฟรมใหญ่นะครับแล้วก็ไทม์เฟรมเล็กมีสัญญาณการกลับตัววิ่งลงทั้ง2ไทม์เฟรมนะครับเกิดขึ้นพร้อมกันเลยก็แปลว่ากราฟปัจจุบันอาจจะกลับตัวลงได้นะครับผมจึงเทรดลงตามเลยนะครับ
นี่คือสิ่งที่ผมหวั่นอยู่นะฮะเน็ตมันช้านะครับดูดีเมื่อกี้โอ้โหจำนวนเงินคำนวณไปแล้วนะครับแต่ว่ากว่าออเดอร์จะจบนะครับคนละอย่างกันเลยไปคนละทิศคนละทางเลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับตอนนี้จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่ประมาณ 1,600 กว่าเหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 4,500 เหรียญแล้วนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 4,500 เหรียญทวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับเทรดทั้งหมด2ไม้ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก็จากตอนแรกนะครับที่ขาดทุนอยู่ประมาณ 1,600 เหรียญนะครับตอนนี้กลับมากำไรอยู่ที่ 1,300 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าผมไม่ all in ในไม้ที่2คิดว่าน่าจะไม่ได้กำไรมาถึงตรงนี้แน่ๆนะครับน่าต้องโอ้โหเทรดไปอีกยาวนะครับก็โอเคผมสำหรับตอนนี้ผมสามารถปั้นพอร์ตมาถึง 4,000 เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้ได้สำเร็จแล้วนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็โอเคผมถือว่าเป็นอีก1วันนะครับที่นอกจากจะต้องต่อสู้กับความเสี่ยงแล้วต้องต่อสู้กับอินเทอร์เน็ตด้วยเน็ตกากแล้วเกินนะวันนี้หมุนอย่างนานนี่นะฮะโอ้โหคือมันเพิ่งมาเป็นนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่โอเคไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยทำกำไรถึงเป้าละเดี๋ยวก็ขอจบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับก็สำหรับ 1,300 เหรียญครับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 39,000 บาทนั่นเองนะครับตามที่ช่องด้านซ้ายนี้คำนวณมาเป็นเงินไทยให้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคผมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงนะครับว่า2ไม้ที่ผมเทรดไปนี้กินเวลาไปทั้งหมดกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงกันนะฮะป่ะเดี๋ยวผมจะสลับหน้าจอให้ทุกคนดูนะฮะโอเคสตรีมแลบนะครับโอเค3 2 1นะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันปึ๊บดูตรงนี้การเทรดของผม2ไม้บริดินพันนะการเทรดของผมทั้ง2ไม้นะครับกินเวลาไปทั้งหมดอยู่ที่1ชั่วโมง28นาทีนั่นเองนะครับตีเป็นชั่วโมงครึ่งไปได้เลยนะฮะก็เริ่มเทรดมาตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มนะครับตอนนี้4ทุ่มจะ5ทุ่มแล้วนะครับก็ถือว่าสุดจริงนะฮะกราฟวันนี้ก็มันเน็ตช้าได้แหละนะครับกว่าผมจะเปิดเจอกราฟแต่ละกราฟได้เนี่ยเปิดดูนะไม่ใช่เปิดเจอเปิดดูกราฟแต่ละกราฟได้เนี่ยมันค่อนข้างกินเวลานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเวลาผ่านมาจนถึงอยู่ที่เวลานะครับใส่4ทุ่ม51นาทีแล้วนะครับ4ทุ่ม52หรือเปล่า51นะครับก็ตอนนี้นะครับเวลาผ่านมาอยู่ที่4ทุ่ม51นาทีแล้วนะครับผมเริ่มเทรดตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับก็กินเวลามารวมๆอยู่ที่เกือบชั่วโมงครึ่งเลยนะครับตามที่ผมเปิดให้ทุกคนดูไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอเคผมนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะฮะสามารถที่จะแก้เกมกลับมาได้สำเร็จนะครับแล้วก็ดีเทรดวันนี้ของผมทั้งหมดนะครับสามารถปั้นพอร์ตจาก 1,000 เหรียญมา 4,000 เหรียญได้สำเร็จนะครับถึงแม้มันจะยากเย็นหน่อยก็ตามนะครับกว่าจะได้แต่ละไม้ท้อนะฮะท้ออินเทอร์เน็ตโอเคผมแต่จบกำไรก็ถือว่าสวยนะครับวันนี้ถือว่าไปได้สวยนะครับก็ผมสามารถกู้คืนที่ผมขาดทุนไปทั้งหมดทั้งก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็กับวันนี้ด้วยนะครับกลับมาได้สำเร็จแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้สำเร็จแล้วด้วยนะครับโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะฮะที่ผมมาเทรดต่อแบบนี้นะครับและอยากจะให้ผมมาทำคลิปเทรดต่อแบบนี้ตลอดนะครับต่อเนื่องจากในไลฟ์เนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับแจ้งเตือนเป็นคนแรกด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมอย่าลืมกดให้กันด้วยนะฮะโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.